สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับเพื่อสวัสดีที่22ตุลาคม2563ครับ 19:22 นครับมาติดตามม็อบ22ตุลาครับวันนี้มีเยาวชนปลดแอกนะครับนักชุมนุมกันที่สัมพลานนะครับเขาบอกว่าที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพลานน่าสนใจมากๆครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนี่ฮะมากันนะครับโอเคเราจะไปดูกันต่อนะครับว่ามีเหตุการณ์ไงบ้างครับหน้าโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่คนรีทวีตไป580นะครับเลยนักเรียนนักศึกษาที่บอกว่านักเรียนนักศึกษาไม่เสียภาษีแต่ก็เสีย 7% นี่ 7% ไม่ใช่ภาษีเลยครับวันนี้ม็อบแถวสัมพันธ์ไม่มีใครสนใจทวีตเลยอันนี้ฮะแกงไก่ม็อบอันนี้เมื่อไหร่ดิอันนี้เมื่อวานนี่ครับนักในร้อยมีมาอันนี้ดีกว่านะครับดูตรงนี้ประตู4ในร้อยมาเลยครับนักเรียนนะครับนี่มันม็อบนักเรียนนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ม็อบสัมพลานม็อบสัมพลานนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่ไหนคุณพี่คะอันนี้เมื่อวาน1วันที่แล้วนะครับอันนี้หน้าโรงเรียนในร้อยสัมพลานหน้าโรงเรียนในร้อยสัมพลานนี่ที่มาคือตรงนี้ฮะนี่ฮะ 17:00 นหน้าโรงเรียนในร้อยสัมตำรวจสัมพลานนครปฐม1ชั่วโมงที่แล้วนะครับได้มาร่วมแป๊บหนึ่งที่ตรงข้ามโรงเรียนในร้อยสัมพลานนครปฐมต้องขับแล้วครับอันนี้ล่าสุด2ชั่วโมงที่แล้วนะครับโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์จะโดนแกงใหม่8นาทีที่แล้วครับในร้อยสัมพันธ์สลายตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเขามีฮะนี่ฮะเขามีประกาศไว้ก่อนแล้วนะครับจากมติชนเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วคณะราษฎร22ตุลาถนนโรงเรียนในร้อยสัมพันธ์ครับไปดูข่าวสักนิดนึงกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยประกาศนัดชุมนุมหน้าโรงเรียนในร้อยสัมพลานนี่ฮะเชิญชวนไปร่วมกิจกรรมเป็นข่าวสั้นๆนะครับข่าวสั้นอ่านก็รีทวีตหน่อยนี่ครับหน้าโรงเรียนในร้อยสัมพลานครับนี่ฮะเป็นภาพนี้เลยหน้าโรงเรียนในร้อยสัมพลานนี่ครับโรงเรียนตำรวจสัมพันธ์อันนี้ผมคิดว่าเขาจะเด็กๆ เขาจะเอาภาพเนี่ยใส่ใน IG Story ของเขาด้วยนะครับในร้อยสัมพันธ์เขาบอกว่าถิ่นดินแดนสัมพันธ์ปังมากอ่ะมาดูแบบล่าสุดดีกว่าล่าสุดสัมพลานนะครับวันนี้51นาทีส่วนใหญ่ม็อบที่สัมพลานมีเด็กนักเรียนนะคะนี่ครับเป็นภาพเดียวกันเลยสัมพลานอันนี้ใช่บอกว่าสัมพลานรำคาญมินเนี่ยนนี่ก็คือเป็นศัพท์ที่เรียกกันหมายถึงผู้สูงอายุนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะถึงผู้สูงอายุหน้าโรงเรียนสัมพลานครับ1ชั่วโมงที่แล้วคดีบอกว่าสัมพลานไม่แกงก็คือไม่มีการต้มนะจัดตรงข้ามในร้อยตำรวจจริงกระบี่ในร้อยสัมพลาน
อันนี้นี่ครับนี่น่าสนใจดีใจมากที่เห็นพลังของคนสัมพันธ์แต่เสียใจมากๆที่ไม่ได้เป็นส่วนร่วมของสังคมใจทุกคนนี่ฮะดูเด็กๆ เขียนนะครับนี่น่าสนใจคือป้ายนะการที่คุณเคยชินกับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตมันจะดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้อย่าให้มันเคยชินมาเป็นการตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณโอ้โหนี่เด็กเลยนี่รักเด็กหรือนี่หมายว่าเขาเข้าใจเขียนนะครับรักสถาบันไม่ใช่ข้ออ้างในการทำร้ายประชาชนโอ้โหโอ้โหรีทวีตหน่อยครับอันนี้มากันเลยนะครับสำโรงเรียนแนวสัมพันธ์ปังมากก็คงจะมีประมาณนี้เนาะของเด็กๆนะฮะนี่ครับโอเคครับแฟนรายการครับก็เลยให้วันนี้ก็เป็นอีกจุดชุมนุมหนึ่งนะครับเยาวชนปลดแอกม็อบ22ตุลา2563ครับเวลา 19:19 บันทึกไว้นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ